ชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้นะครับแล้วสำคัญพรุ่งนี้ก็จะมีพี่น้องอีกแรงงานอีกนอกระบบที่เดือดร้อนนั่นก็คือกลุ่มของแท็กซี่ที่ยังไม่มีระบบอะไรดูแลเขาเลยและตอนนี้ก็จะมีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับรถป้ายดำถามว่าการที่จะมีระบบใหม่ๆมาเนี่ยดีไหมดีแต่ถามว่าแท็กซี่ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย 200,000 กว่าคันมีมาตรการดูแลเขาอย่างไรเขาก็จะมาหาประธานกรรมการมาหาผู้แทนราษฎรเหมือนกันพรุ่งนี้และเห็นว่าจะมาลดกันจำนวนมากมายก็คงต้องสื่อผ่านไปนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องคมนาคมในย่านนะครับที่อยู่ใกล้ๆสภาก็ต้องไปจัดเตรียมดูแลให้ด้วยเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะต้องมาร้องเรียนนำเสนอปัญหาถามว่าเขาขับแท็กซี่นะเขาก็ต้องมาสะท้อนกับเราและอาตมาจำนวนมากก็จะขอฝากให้นะครับเจ้าหน้าที่นะฮะส่วนของสภาเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่มีความเดือดร้อนนั่นก็คือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างบริษัทวิลเลียมที่สมุทรปราการนะครับเมื่อก่อนปิดสมัยผมก็ได้รับเรื่องติดตามปัญหากับเขา 1,300 คนวันนี้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากการดูแลไม่ว่ากระทรวงแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่สามารถตามนายจ้างมาจ่ายค่าชดเชยได้มีความลำบากลำบนอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของพี่น้องแรงงานทั้งในระบบนอกระบบแล้วอย่างนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่รับรู้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนเลยหรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะเป็นคนงานเป็นผู้แทนเป็นประธานกรรมการแรงงานอยากเรียกร้องกับท่านนายกโปรดเห็นกับประชาชนปลดล็อกตัวเองซะเพื่อให้คนอื่นที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศมิฉะนั้นประชาชนจะตายหมดขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ติดตามนะครับการแถลงข่าวจากทางรัฐสภาซึ่งผมก็เชื่อว่าในแต่ละวันนั้นนะครับพี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็คงจะรอนะครับว่าจะมีฝ่ายไหนบ้างหรือว่ากรรมธิการไหนบ้างที่จะมาแถลงข่าวในแต่ละวันนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้เป็นช่วงที่ไฮไลท์นะครับสำหรับสภาของเราในเรื่องของการแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งตอนนี้กำลังมีการอภิปรายอยู่นะครับในขณะเดียวกันเองนะครับในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับที่ทุกคนกำลังรอฟังว่างบประมาณปีนี้นะครับจะไปช่วยเติมจะไปช่วยแก้ตรงไหนให้กับพี่น้องประชาชนในสภาวะที่มันเป็นดับเบิลวิกฤตตอนนี้ได้นะครับวันนี้ครับกรรมาธิการการรายงานของเรานะครับอันที่จริงนั้นนะครับพวกเราเนี่ยมีงานที่จะต้องรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตอนปิดสมัยประชุมเนี่ยนับ 4-5 รอบที่ติดต่อแล้วเข้ามาแต่ด้วยสภาวะเรื่องของการระบาดนะครับแล้วก็เรื่องของที่สภาเราด้วยแล้วก็มีการระบาดด้วยนะครับก็เลยมีการขอความร่วมมือนะครับว่าในการที่จะมาเปิดประชุมหรือในการที่จะมารับเรื่องร้องเรียนที่นี่นั้นเราก็เลยต้องขยับออกไปก่อนแต่ถึงวันนี้นะครับพี่น้องส่วนหนึ่งที่มีความเดือดร้อนตั้งแต่เริ่มต้นของตั้งแต่ละรอบแรกจนมาถึงณวันนี้นะครับก็คือพี่น้องที่มีกิจการเกี่ยวกับนวดแผนไทยหรือสปานะซึ่งเป็นกิจการที่เอาง่ายๆก็คือต้นทุนไม่เยอะนะครับสำหรับร้านเล็กๆหรือแม้แต่ร้านขนาดใหญ่ตอนนี้นะครับผลกระทบนะครับเป็นไปขนาดกว้างซึ่งเมื่อวานนี้นะครับตามข่าวที่ออกมาพี่น้องก็คงได้เห็นแล้วว่าจะเป็นวันที่นะทางกทม.ว่าจะคลายล็อกนะกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้หรือรวมถึงนะผู้ให้บริการนะครับพี่หมอนวดแผนไทยหรือสปาเนี่ยครับเขาอุตส่าห์ลงทุนนะครับไปหยิบยืมนะไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะได้เปิดนะเพื่อที่จะได้ลืมตาอ้าปากนะสำหรับวันนี้ข่าวดีในช่วงเช้าครับยังไม่ข้ามวันนะมาถึงช่วงเย็นประมาณ1ทุ่มนะมีการแถลงข่าวใหม่นะครับให้ปิดต่อไปอีกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนหรือตอนนี้พี่น้องประชาชนจะฟังข่าวทางไหนก่อนนะข่าวไหนข่าวจริงข่าวไหนข่าวปลอมวันหนึ่งออก 3-4 รอบแล้วตกลงพวกของผู้ประกอบการจะอยู่ยังไงนะวันนี้รายละเอียดต่างๆรวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขนะครับ
จะเป็นทางผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนจากของพนักงานนวดเองจะไม่รายละเอียดนะสุดท้ายเองนะครับแล้วท่านประธานกรรมาธิการนะครับจะได้บอกว่าแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นจะยังไงนะเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าตอนนี้ความเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนทั่วไปเท่านั้นเองผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างนะครับที่มีคนที่เป็นลูกน้องอยู่ที่เลี้ยงกันมาตั้งเป็น1ปีเนี่ยนะจะไปยังไงต่อนะครับนะเพื่อกระชับเวลานะครับเดี๋ยวขอเชิญทางตัวแทนก่อนนะครับให้รายละเอียดเชิญเลยครับเป็นท่านนายกครับแนะนำตัวเองเลยนะครับครับสวัสดีครับผมพิทักษ์โยธานายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยนะครับวันนี้ที่เรามายื่นหนังสือให้กับประธานกรรมาธิการแรงงานนะครับก็เพื่อจะขอคัดค้านคำสั่งสบค.นะฮะเมื่อคืนนี้ที่มีคำสั่งออกมาปิดกิจการต่อ14วันนะครับซึ่งในช่วงเช้าตอนเที่ยงนะฮะทางกทม.เองก็ได้แถลงข่าวนะครับว่าให้เปิด5กิจการได้นะครับทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเดิมทีก็ไม่มีทุนอยู่แล้วนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะฮะมาพ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมการต่างๆซื้อผ้าซื้อเจลซื้อหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วมาได้ยินคำสั่งช่วงค่ำนะฮะปิดต่ออีก14วันนะครับตอนนี้ทุกคนแทบล้มทั้งยืนนะฮะเดิมทีก็ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วนะครับตอนนี้หนี้นอกระบบนะฮะต้องจ่ายรายวันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนไปจ่ายนะฮะซึ่งคำสั่งเนี้ยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนะร้านนวดร้านสปาซึ่งที่ผ่านมา3ระลอกนะเราโดนสั่งปิดมาโดยตลอดนะครับครั้งแรกก็3เดือนครั้งที่2ก็1เดือนนะฮะและระลอก3เนี่ยก็36 37วันแล้วที่โดนสั่งปิดนะครับทุกคนเนี่ยไม่มีงานทำนะแรงงานหมอนวดเนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบนะฮะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับอย่างเราชนะนะฮะที่ได้รับการช่วยเหลือจริงๆแล้วนะครับในตัวเลขเนี่ยมีแค่ 65% เท่านั้น 35% 1ก็คือมีรายได้ในปี62เกิน 300,000 นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองใช้ AI ตรวจสอบนะฮะปี63เราได้รับผลกระทบมาแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเราชนะเราก็ไม่ได้นะทุกวันนี้นะครับไปสมัครงานตามร้านอาหารก็ไม่รับไปสมัครงานทำความสะอาดก็ไม่รับไปเป็นเด็กปั๊มก็ไม่รับแล้วจะให้เขาเอาที่ไหนซื้ออยู่ซื้อกินนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ท่านประธานกรรมาธิการนะฮะช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนี้ด้วยครับสวัสดีครับกับเรียนสื่อมวลชนประธานกรรมาธิการแรงงานแล้วก็ตัวแทนประชาชนในห้องนี้นะคะดิฉันอักษิกาจันทรวินิจตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครนะคะขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ค่ะภายใต้ระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะนโยบายต่างๆที่ออกโดยสบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้กิจการได้รับผลกระทบจำนวนมากเรามองว่านโยบายต่างๆเนี่ยเป็นนโยบายแบบหวานแหนะคะโดยที่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีอยู่ทุกภาคส่วนมีหน่วยงานราชการมีธนาคารมีร้านสะดวกซื้อที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อทุกๆหน่วยงานแต่ทุกๆหน่วยงานได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่มีหน่วยงานไหนถูกสั่งปิดทั่วพื้นที่หรือทั่วประเทศเหมือนร้านสปาร้านสักคิ้วฟิตเนสตรงนี้เราต้องขอความเป็นธรรมค่ะทุกที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมวันนี้ร้านนวดร้านสปาขอให้สบค.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพวกเราอย่างเท่าเทียมเท่าเทียมในที่นี้หมายความว่ายังไงเราต้องการพื้นที่ในการทำงานได้ในภาวะติดเชื้อเราไม่มีทางลดจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อได้ในเดวันนี้ดังนั้นเนี่ยเราหยุดกิจการมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลงความรับผิดชอบตรงนี้มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบบ้างไหมคะทั้งนี้เนี่ยสถานการณ์แพร่ระบาดตรงนี้สบค.ทำลายความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจพวกเราทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับสบค.
แต่สบคไม่เคยมองเห็นความตั้งใจดังกล่าวกับออกคำสั่งปิดสถานที่แบบหว่านแหดิฉันขออนุญาตใช้คำว่าหว่านแหและเหมารวมทุกที่มีผู้ติดเชื้อดังนั้นเนี่ยร้านนวดก็ควรได้รับการยกเว้นเช่นกันถ้าคุณพบว่าแรงงานมีการติดเชื้อคุณก็สามารถแยกประเภทแล้วก็นำไปรักษาเหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับทุกๆสถานที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้การปิดคำสั่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบแค่เจ้าของร้านแรงงานจำนวนมากที่ยังไม่ได้เป็นโควิดแต่สภาพไม่ได้น้อยไปกว่าคนเป็นโควิดคนเป็นโควิดตอนนี้ที่กำลังก้อยหายอาจจะอาการดีกว่าแรงงานที่กำลังอยู่เบื้องหลังดิฉันณตอนนี้ด้วยซ้ำดิฉันขอฝากสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนประชาชนทั้งหมดช่วยส่งเสียงจากผู้ประกอบการตัวเล็กๆคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีความตั้งใจที่จะช่วยดูแลสังคมแต่ทุกคนไม่เคยช่วยดูแลผู้ประกอบการค่ะขอบคุณค่ะครับผมกับเรียนคณะกรรมการแรงงานนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมนายเกตเดโชติยะสุขสวัสดิ์เป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดจังหวัดนนทบุรีนะครับของผมก็คือหลายๆท่านได้น่าจะพูดไปเยอะแล้วนะครับส่วนของพื้นที่นนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วหลักการก็คือค่อนข้างยึดตามกรุงเทพเป็นหลักแต่ถ้าพิจารณาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตัวเลขต่างกันมากนะครับแล้วก็คำสั่งของนนทบุรีเนี่ยถูกปิดอย่างไม่มีกำหนดนะครับทั้งที่ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยก็มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดชัดเจนนะครับและได้มาตรฐานทีนี้แล้วก็มาตรการช่วยเหลือของทางภาครัฐเนี่ยไม่ถึงผู้ประกอบการโดยตรงและไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงครับถ้ามาตรการเหล่านี้ไม่ชัดเจนเนี่ยช่วยผ่อนปลนให้พวกเราได้ช่วยเหลือตัวเองน่าจะดีกว่าครับผมสั้นๆครับผมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณก่อนเลยนะฮะสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนที่นะครับเข้ามาช่วยในการรับฟังปัญหานะของพี่น้องนายสถานประกอบการพี่น้องแรงงานนอกระบบผมเองในฐานะนายประธานกรรมธิการการแรงงานก็รู้สึกนะครับเศร้าใจกับการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเกิดจากความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของสบคและรัฐบาลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแรงงานผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานบริการในภาคส่วนต่างๆที่ได้มีการกล่าวไปเบื้องต้นแล้วซึ่งไม่ให้มีการเปิดร้านนวดร้านสปาและยังรวมถึงร้านอาหารสนามกีฬาสถานประกอบการอื่นๆทั้งหมดเกิดจากนโยบายของรัฐบาล